รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดจะเล่นนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ชิด กับเด็กๆมาทำความรู้จักกับเด็กให้มากยิ่งขึ้นผ่านการเรียนรู้สังเกตและวิธีการเล่นในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องการฝึกสมองด้านความคิดจะมีวิธีการอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสมองด้านความคิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารนั้นสำคัญต่อเด็กมากและต้องเริ่มฝึกกันตั้งแต่อายุ 1-6 ปีซึ่งเด็กๆจะมีพัฒนาการทางสมองไวเรียนรู้เร็วซึมซับทักษะต่างๆได้ดีและสมองถูกกระตุ้นให้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงบริหารได้ง่ายเพียงแต่ต้องใช้เวลาฝึกฝนนานเด็กๆจึงจะสามารถดึงทักษะดังกล่าวมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นกระบวนการคิดที่เกิดจากสมองส่วนหน้าของคนเราจะทำงานด้วยการดึงประสบการณ์เดิมๆที่ฝึกฝนเก็บเกี่ยวและสะสมอยู่ในสมองมาประมวลผลร่วมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เราสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจหาวิธีไปให้ถึงเป้าหมายมนุษย์เราทุกเพศทุกวัยจึงจำเป็นต้องใช้ทักษะการคิดเชิงบริหารกับการดำเนินชีวิตและการทำงานให้ประสบความสำเร็จซึ่งทักษะดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อสมองส่วนหน้าเติบโตและได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์จนวงจรประสาทในสมองจดจำทักษะการคิดเชิงบริหารให้คงอยู่และแข็งแรงจะเห็นได้ว่าเด็กๆจำเป็นต้องฝึกทักษะการคิดเชิงบริหารเพื่อนำมาใช้ในการควบคุมพฤติกรรมอารมณ์ความคิดของพวกเขาช่วยให้เด็กๆเกิดสติและรู้จักใช้เหตุผลในการคิดวางแผนแก้ปัญหาจนสมองของพวกเขาเกิดพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์คิดยืดหยุ่นไม่จนต่ออุปสรรคสำหรับการฝึกสมองด้านความคิดของเด็กนะครับจะมีวิธีการเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันให้มากยิ่งขึ้นผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณเซฟรัชตะถนอมกิตินักจิตวิทยาพัฒนาการและนักจัดกระบวนการเล่นบำบัดครับคุณเซฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องของการฝึกสมองให้เด็กมีความคิดที่ดีขึ้นอยากจะทราบถึงหลักการครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างจริงๆจะบอกว่ากระบวนการด้านความคิดนะครับเป็นการทำงานระดับสูงของสมองเลยนะเพราะว่าใช้เขาเรียกว่าใช้สมองหลายๆด้านรวมกันนะครับ นะไม่ว่าจะเป็นการรับข้อมูลข่าวสารการทำความเข้าใจรับเข้ามาทำความเข้าใจวิเคราะห์ออกคือมันแทบจะใช้ทุกอันเลยเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ครับแล้วรับข้อมูลก็รับได้ทั้งหลายทางไม่ว่าจะเป็นการได้ยินสายตาใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นการทำงานในระดับสูงอะครับครับผมต้องคิดวิเคราะห์ส่งไปยังสมองส่วนอื่นๆหลายๆอย่างแล้วมันก็จะเกิดเป็นความต้องการความรู้สึกอยากทำอย่างโน้นอย่างนี้นะเวลาเรามีความต้องการอยากทำอะไรแปลว่าสมองส่วนเนี้ยเขากำลังทำงานอยู่นะครับนะแล้วมันยังเชื่อมโยงไปถึงสมองทางด้านสมาธิและความอดทนด้วยการที่เราต้องใช่ไหมใช่ครับอดทนรอคอยมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสมองทางด้านความคิดทั้งหมดเลยครับมันจะเป็นการเหมือนประมวลนะครับประมวลว่าสถานการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงเนรับเข้ามาเราจะตอบสนองยังไงเราอยากทำแบบนี้เราทำได้ไหมหรือทำกิจกรรมแบบนี้เช่นเรียนหนังสือเราต้องจดจ่อนะเราต้องใช้ความอดทนนะอย่างเงี้ยครับเราต้องมีสมาธินะเราถึงจะรู้เรื่องมันเป็นกระบวนการที่รวมเอาหลายๆอันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราปูลาดสมองด้านอื่นๆมาอย่างดีนะครับก็มีโอกาสที่ด้านเนี้ยก็จะดีส่งผลดีไปด้วยนะครับ
อย่างคุณพ่อคุณแม่ครับคุณเซฟที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆจะมีวิธีการสังเกตไหมว่าลูกของเราหรือว่าเด็กที่เราดูแลอยู่เนี่ยมีลักษณะเด่นๆยังไงบ้างจริงๆเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสมองมันมี2ซีกเนาะเคยได้ยินไหมครับครับผมมีซีกซ้ายและซีกขวาสมอง2ซีกเนี่ยเขาทำงานคนละอย่างกันยังไงบ้างเราทำความรู้จักกันสักหน่อยเนาะสมองซีกซ้ายเนี่ยเขาจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องหลักการเหตุผลการจัดการและการวิเคราะห์นะครับส่วนซีกขวาเนี่ยจะทำงานเกี่ยวกับความรู้สึกศิลปะจินตนาการเกี่ยวข้องเป็นอารมณ์ใช่ไหมครับถ้าสมมติซีกซ้ายทำงานได้ดีอ่ะครับก็จะเกิดเด็กก็จะมีความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองสามารถพูดจาโน้มน้าวผู้อื่นได้ดีเนาะแล้วจะเห็นได้ว่าเรามักจะเจอคนที่มีศิลปะในการพูดเหมือนพูดแล้วอยากซื้อของจังเลยฟังแล้วแบบอยากจะแบบโทรไปสั่งของจังเลยหรือไขคอที่อยู่ตามห้างรู้สึกว่าคนนี้พูดจาดีจนเรารู้สึกเราอยากจะซื้อทั้งที่ตอนแรกเราอาจจะไม่ได้อยากจะได้ของชิ้นนั้นหรือได้รับบริการอันนั้นก็ได้ครับอันนี้อาจจะแปลว่าสมองซีกซ้ายเขาทำงานดีนะการพัฒนาสมองในแต่ละซีกอ่ะมันก็ส่งผลดีต่อเหมือนแต่ละคนต่างกันไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะครับเราต้องดูว่าเรามีลักษณะเด่นด้านไหนหรือลูกของเราบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมลูกเราพูดช้าจังเลยพูดไม่ค่อยเก่งจังเลยในขณะที่ลูกข้างบ้านพูดเก่งมากอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าลูกเราอาจจะพัฒนาสมองซีกขวาได้ดีอยู่ก็ได้นะเขาอาจจะกำลังรับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัวอยู่ก็ได้ในขณะที่อีกบ้านหนึ่งก็คือสมองซีกซ้ายทำงานดีไงก็พูดเขาฟังหรือเปล่าต้องไปดูนะว่าเด็กคนนั้นรับฟังคนอื่นหรือเปล่านะครับการบาลานซ์สองซีกให้ดีก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญครับผมแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกในช่วงเด็กเนอะเพราะว่าในช่วงที่เป็นเด็กอะครับเขาจะค่อยๆพัฒนามาทีละอย่างอ๋อแสดงว่าเขาก็จะมีช่วงของพัฒนาการของเขาใช่มีการแบ่งไว้ไหมครับคุณเซฟจริงๆสมองทางด้านเนี่ยนะครับเขาจะพัฒนาเต็มที่เลยในช่วงมัธยมต้นตอนปลายก็สักเราอายุประมาณม.2 ม.3 อะไรประมาณนี้ครับม.2 ม.3 ประมาณ10เกือบจะ15เนอะประมาณเกือบ14 13 14 15ในเรนจ์นี้นะครับเนอะสมองความคิดก็จะพัฒนาขึ้นชัดเจนแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมันก็จะเป็นการฟอร์มของสมองด้านอื่นๆเหมือนที่ผมบอกว่าสมองด้านความคิดมันเชื่อมโยงกับสมองด้านอื่นๆแทบจะทั้งหมดพอเห็นภาพขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราฟอร์มมันอื่นมาได้ดีครับมันก็จะมาต่อยอดความคิดได้ดีครับแต่อาจจะต้องดูว่าลูกเราเก่งด้านไหนเก่งพูดหรือเก่งฟังสังเกตว่าคนที่เก่งพูดก็จะพูดเก่งคนที่เก่งฟังก็จะฟังเก่งมันไม่ค่อยมีคนที่พูดเก่งแล้วฟังเก่งไปพร้อมๆกันนะครับถึงจะมีไหมมีแต่มันก็จะสู้คนที่ฟังเก่งไปเลยหรือพูดเก่งไปเลยไม่ได้มันก็จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเอาไปเทียบกับใครเนอะลองดูว่าลูกเราเก่งทางด้านไหนด้านไหนดีให้ส่งเสริมครับด้านไหนไม่ดีให้ฝึกเพิ่มนะครับมันฝึกกันได้นะแต่อย่าทิ้งด้านที่ดีนะหลายคนจะอาจจะรู้สึกว่าเออลูกฉันพูดเก่งแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องฝึกแล้วไปฝึกให้เขาฟังอย่างเดียวกลายเป็นว่าสกิลทางด้านพูดไม่ได้พัฒนาเนี่ยกลายเป็นว่ามันอาจจะเสื่อมถอยลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีอะครับการที่สมองด้านไหนพัฒนามากๆแล้วอะครับมันจะช่วยในการดึงสมองด้านอื่นที่อ่อนแอได้ อันนี้คือเหตุผลที่เราไม่ควรจะละทิ้งสมองทางด้านที่แข็งแรงหรือเก่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าจุดแข็งจุดด้อยเนอะทุกคนจะมีหมดแหละว่ามีสิ่งที่ตัวเองเก่งหรือมีสิ่งที่ตัวเองไม่เก่งเราต้องอย่าละเลยด้านเก่งนะครับการที่เราพัฒนาด้านที่เราไม่เก่งเป็นเรื่องที่ดีแต่มันจะใช้เวลาเพราะว่าเราไม่เก่งด้านนั้นแต่การที่เราพัฒนาด้านที่เราเก่งมันจะใช้เวลาน้อยแล้วเราจะไปได้ไกลพัฒนาทักษะทางด้านที่เราเก่งยิ่งเราพัฒนาขึ้นมันจะไปดึงด้านอื่นไว้ครับถ้าเราลองฟังเนอะถ้าที่ผ่านมาหลายๆเทปแล้วเราจะพูดถึงสมองของแต่ละด้านใช่ไหมครับมันจะเชื่อมโยงกันสมองหนึ่งส่วนมันจะไม่ได้ทำงานอยู่โดดๆมันจะเชื่อมโยงส่วนไหนอีกสักส่วนหนึ่งหรือสองส่วนหรือสามส่วนนี่แหละครับถ้าสมองด้านนั้นมันโดนพุชขึ้นมาสมองด้านที่มันเชื่อมอยู่มันจะโดนดึงขึ้นมาด้วยในตัวนะครับเพราะฉะนั้นส่งเสริมด้านที่แข็งแรงด้วยแล้วก็อย่าลืมพัฒนาด้านที่อ่อนด้วยนั่นสำคัญกันอย่างที่คุณเซฟได้บอกไปว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่เองจะต้องกลับมามองเด็กๆหรือว่าลูกของเราแล้วว่าจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนลูกของเรามีส่วนไหนบ้างและสิ่งที่สำคัญคือเห็นด้วยคุณเซฟบอกว่าเปลี่ยนจุดแข็งให้กลายเป็นจุดแกร่งให้มันเพิ่มเติมขึ้นมาได้แอบถามเผื่อเลยละกันแบบนี้เด็กที่มีพัฒนาการที่
อาจจะไม่สมบูรณ์เนาะมีผลกระทบไหมครับจริงๆพัฒนาการด้านนี้ถ้าสมมติมันบกพร่องมันจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการค่อนข้างน้อยนะคะค่อนข้างต่ำเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นพัฒนาการที่ค่อนข้างอยู่ในระดับสูงเนาะมันผ่านพัฒนาการด้านพื้นฐานมาหมดแล้วครับการมองเห็นการได้ยินการจดจำคือมันผ่านจุดที่สำคัญมากๆมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะคิดไม่เก่งก็ได้แต่เขาก็ยังทำงานได้เพราะว่าสมองด้านอื่นเขาก็ยังเติบโตได้ดีอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ถามว่าถ้าดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าไม่ดีก็อาจจะส่งผลกระทบน้อยกว่าด้านอื่นๆมากๆแล้วมันก็ยังมีผลเสียต่อการที่เติบโตเร็วด้วยนะบางทีโตเร็วไปก็ไม่ดีนะครับสมองด้านเนี้ยเพราะบางครั้งพอมันเติบโตเร็วไปครับอาจจะทำให้คนเด็กคนนั้นนะครับแสดงความเป็นตัวตนออกมาที่ค่อนข้างรุนแรงมีพฤติกรรมต่อต้านเกินไปก็ไม่ดีเหมือนพัฒนาเยอะเกินกว่าช่วงวัยอะครับเพราะว่าจะบอกว่าการแสดงตัวตนหรืออัตลักษณ์ของตัวเองเนอะจริงๆพอโตมาในช่วงหนึ่งอะช่วงที่เราจะเข้าสู่วัยรุ่นหรืออะไรมันจะเป็นช่วงที่เราจะค้นหาอัตลักษณ์ตัวเองว่าฉันเป็นใครฉันทำอะไรแต่ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เหมือนทุกอย่างจะฟอร์มขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เรามีความสามารถในการควบคุมอะไรหลายๆอย่างแต่ช่วงวัยรุ่นก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเนาะควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างยากอะไรได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ถ้ามันพัฒนาก่อนที่เราจะเข้าสู่ในวัยที่เราสามารถควบคุมตัวเองได้ดีอะครับมันจะเยอะเกินไปสำหรับเด็กแล้วเด็กจะควบคุมไอ้ความรู้สึกหรืออารมณ์มวลก้อนนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโตไปก็ไม่ดีสมวัยดีที่สุดอยากให้คุณเซฟช่วยพูดถึงเรื่องของพัฒนาการที่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์เมื่อกี้เห็นบอกมาแล้วนะครับว่าเฮ้ยแล้วเด็กที่มีพัฒนาการที่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะไปต่อยอดหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับเรามีวิธีสังเกตอยู่นะครับนะมี3ข้อนะก็เด็กที่มีพัฒนาการที่ดีทางด้านเนี่ยครับเขาก็จะมีทักษะในการทำกิจกรรมที่ดีกิจกรรมเด่นใช่เพราะว่าจะบอกว่ามันก็คือระบบความคิดที่มันต้องใช้สมองหลายๆด้านเนอะการที่มันจะทำอะไรขึ้นมาหรือทำกิจกรรมหรือทำภารกิจอะไรขึ้นมาอย่างนึงอ่ะมันก็ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ควบคุมการวางแผนนู่นนี่นั่นถ้ามันเติบโตมาได้ดีตั้งแต่ช่วงแรกครับเขาก็จะมีความสามารถในการทำกิจกรรมนั้นเหมือนรู้ว่าโอเคฉันจะเก่งอันนี้ฉันจะต้องวางแผนยังไงแล้วดำเนินไปยังไง1 2 3 4เก่งกิจกรรมใช่ครับ2มีความพยายามและมีความกล้าหาญใช่3คือปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างได้ดีครับผมความสามารถในการปรับตัวเป็นอันนึงเหมือนกันนะที่เหมือนต้องใช้ทักษะแล้วก็สำคัญมากคนหลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะว่าแบบการปรับตัวหรือการเข้าคนกับคนอื่นได้ง่ายอ่ะจริงๆมันเชื่อมโยงกับพัฒนาการของเราเหมือนกันนะถ้าเราไม่สามารถคิดวิเคราะห์จดจำข้อมูลหรือสามารถตีความอะไรได้เราจะไม่สามารถรู้เลยว่าเราจะต้องเข้าไปยังไงกับคนคนนี้เพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือเพื่อนนะครับแล้วถ้าเกิดมีพัฒนาการที่ไม่สมบูรณ์ล่ะคุณเซฟเขาก็จะขาดทักษะในการทำกิจกรรมครับตรงนั้นก็คือเหมือนเป็นอีกมุมหนึ่งตีซ้อนกลับมาเราก็จะอาจจะเห็นได้เลยว่าไม่ค่อยมีความสามารถในการทำกิจกรรมเหมือนเขาคิดได้ไม่เยอะครับสมมติเขาจะเรียนได้แต่พอกิจกรรมหนึ่งอย่างมันก็ต้องใช้ความคิดใน1เรื่องเนอะพอกิจกรรมอีก2อย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ความคิดระบบความคิดดีเขาจะมีความสามารถในการคิดได้ค่อนข้างรวดเร็วอะไรเยอะแต่ถ้าระบบความคิดไม่ดีการที่เขาจะต้องไปเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งใหม่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากเนอะแล้วก็อาจจะเป็นคนไม่มีความพยายามแล้วก็เป็นคนเอาแต่ใจเขาคนอื่นอย่างวันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆสุดท้ายครับคุณเซฟอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับครับสมองทางด้านความคิดเนอะเป็นสมองที่เหมือนระดับสูงนะครับแล้วก็ต้องผ่านการฟอร์มสมองด้านส่วนอื่นๆมาค่อนข้างเยอะถ้าสมมติเราพัฒนารูปแบบสมองหรือสมองทางด้านต่างๆของลูกของเราให้ดีตั้งแต่เด็กนะครับโอกาสที่เขาจะมีสมองทางด้านความคิดดีก็ไม่ใช่เรื่องยากครับและในช่วงหน้านะครับเรากลับมาพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการฝึกทักษะด้านสมองนะครับกับช่วงสนามเด็กเล่นครับกลับเข้าสู่ช่วงสนามเด็กเล่นนะครับวันนี้คุณเซฟมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆครับแน่นอนครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านความคิดเนอะพัฒนาสมองทางด้านความคิดทั้งหมดนี้คือกิจกรรมที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ใช่แล้วมาฝากด้วยกัน4เกมด้วยกันครับได้เลยครับผมโดย4เกมนี้มันจะแบ่งออกเป็น2วัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาดู2เกมแรกกันก่อนนะครับนะ2เกมแรกมันจะช่วยให้เด็กได้ลองผิดลองถูกครับแล้วก็มีความสามารถที่จะพัฒนาในเกม2เกมนี้ด้วยก็คือทำให้เด็กทำงานอย่างมีเป้าหมายหรือมีแรงจูงใจมากขึ้นผ่านการทำกิจกรรมการเล่นนี่แหละใช่ครับคิดด้วยตัวเอง
นะครับฝึกคิดด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ครับผมนะครับเอาไปที่เกมแรกกันเลยเนอะได้เลยครับเกมแรกที่เราจะพูดถึงอาจจะไม่มีอุปกรณ์อยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าเกมแข่งขันเนอะยังไงเกมแข่งขันพูดง่ายๆก็คือพวกบอร์ดเกมต่างๆนะครับอ๋อเคยเห็นใช้ได้หมดเลยนะครับเราอาจจะแบบว่าเอาบอร์ดเกมหลายๆแบบมาทดลองดูก็ได้แล้วลองดูว่าลูกเราชอบอะไรตัวยกตัวอย่างบอร์ดเกมที่เป็นตำนานแล้วทุกคนน่าจะเคยเล่นคือบันไดงูเคยเล่นไหมครับบันไดงูที่ทอยลูกเต่าแล้วก็ขึ้นไปหนึ่งสองสามแล้วเจองูก็ขึ้นเจอลายก็ลงไงครับอันนั้นคือบันไดงูซึ่งอันนั้นก็ดีก็ง่ายเป็นความง่ายแล้วมันจะมีเลขเรียงไปด้วยเนอะเด็กจะได้เรียนรู้เลขด้วยเรียนรู้ตัวเลขด้วยในการเดินทางเลขขึ้นหนึ่งถึงส่วนใหญ่มันจะถ้าเกมสเกลใหญ่หน่อยอาจจะเป็นประมาณ100ได้อย่างเงี้ยนะครับก็ได้เรียนรู้ตัวเลขพร้อมกับเล่นไปพร้อมๆกับสมาชิกในครอบครัวเนอะวัตถุประสงค์เกมนี้คือเราต้องการเกมที่ไม่เล่นคนเดียวพูดถึงเกมอื่นด้วยละกันเนอะอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นกึ่งๆไพ่ก็จะเป็นอูโน่รู้จักอูโน่ไหมที่เป็นเกมไพ่สีนะครับก็โอเทโลเป็นหมากรุกหมากฮอตอะไรเงี้ยก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนในการเล่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆบอร์ดเกมก็ทำเองได้นะถ้าสมมติเราพูดถึงหมากฮอตอย่างเงี้ยครับเราสามารถตีตารางเองได้แล้วก็เอาเหรียญก็ได้เอาเหรียญที่เราใช้ซื้อของหรือว่าเอาฟ้าขวดอะไรก็ได้มาเป็นตัวหมากก็ได้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆใช่มันก็จะเป็นอะไรที่สามารถทำเองได้ด้วยหรือว่าไปซื้อมาก็ได้เดี๋ยวนี้มีบอร์ดร้านขายบอร์ดเกมมากมายเนาะบอร์ดเกมมีให้เลือกหลายแบบแล้วก็บอร์ดเกมแต่ละแบบบางทีเขามีอายุบอกไว้ด้วยนะว่าบอร์ดเกมอันนี้เหมาะสมกับอายุเท่าไหร่ก็เลือกมาให้ถูกต้องอันนั้นก็คือโดนคิดคนมาแล้วว่าเหมาะสมแน่ๆลูกเราอายุเท่าไหร่ลองซื้อบอร์ดเกมที่เหมาะสมกับช่วงอายุเนอะเพราะว่าบอร์ดเกมอันนั้นมันก็จะช่วยส่งเสริมทั้งด้านความคิดเนอะการจัดระเบียบความคิดพฤติกรรมรวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัวด้วยถือเป็นอีกหนึ่งทริคในการเลือกซื้ออุปกรณ์ด้วยใช่นะครับแล้วก็มีคะแนนด้วยนะเวลาเล่นเราจะมีเกณฑ์การให้คะแนนด้วยหมายถึงว่าเด็กๆพอเขาเล่นเสร็จปุ๊บเราก็จะมีคุณพ่อคุณแม่บอกคะแนนเขาด้วยเหมือนเป็นเกณฑ์การให้คะแนนที่คุณพ่อคุณแม่ตัดสินอยู่ในใจยังไงบ้างครับว่าการฝึกสมองด้านความคิดเนี่ยมันประสบผลสำเร็จขนาดไหนมันมีเกณฑ์การตัดสินว่าแบบว่าเพราะว่าเราเอาเกมหนึ่งขึ้นมาครับเพราะว่าเราจะมาดูตรงนี้แหละว่าเขาทำได้ตามนี้หรือเปล่าเยี่ยมมากเลยครับอันหนึ่งเขาจดจำวิธีการเล่นได้หรือเปล่าเด็กจะต้องมีวิธีการจดจำก่อนแน่นอนเพราะว่าในหนึ่งบอร์ดเกมเนี่ยมันจะมีกติกามีวิธีการเล่นใช่ไหมครับแล้วการเล่นมันจะต้องมีความสมมติถ้าเป็นเกมลูกเต่าจะต้องมีความรอคอยอดทนรอคอยด้วยตาคนนี้ตาคนนี้ยังไม่ถึงตาเราเราก็ต้องรอคอยครับผมเด็กสนุกกับเกมหรือเปล่ามีความอยากเอาชนะหรือเปล่าปกติถ้าเรารู้สึกสนุกเราก็จะรู้สึกว่าอยากชนะอยากชนะใช่ไหมครับแต่การอยากชนะมีได้แต่ต้องไม่มากเกินไปถ้าเด็กหมกมุ่นมากเกินไปแปลว่าอันนี้ไม่ดีเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้นมาอีกอาจจะต้องรู้สึกสนุกแล้วอยากเอาชนะในปริมาณที่มันพอดีโอเคครับใช่ระหว่างเล่นครับเคยเห็นเด็กที่แบบโอ้จะแพ้แล้วเปลี่ยนกติกาไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วเอาอย่างงี้ดีกว่าอย่างเงี้ยเริ่มโวยวายเริ่มโวยวายอันเนี้ยอาจจะหมกมุ่นกับการเอาชนะจนทำให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นครับแล้วก็บางคนพอรู้สึกว่าตัวเองจะแพ้หรือมันยากไม่เล่นละเลิกเล่นถ้าเด็กทำแบบเนี้ยก็แปลว่าอาจจะไม่ผ่านเนอะเกณฑ์การให้คะแนนของแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมอันนี้นะครับเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้หนึ่งหรือว่าเขาอาจจะยังไม่สามารถควบคุมความรู้สึกและอารมณ์ได้เนาะอาจจะต้องไปดูว่าเพราะสมองทางด้านความคิดนะครับมันเชื่อมโยงกับสมองหลายด้านเราอาจจะต้องไปดูว่าสมองทางด้านอารมณ์ของเขาอะเป็นยังไงเราอาจจะต้องไปฝึกตรงนั้นเพิ่มเพื่อให้เขาพร้อมที่จะมาทำงานกับสมองด้านความคิดโอ้โหแค่หนึ่งเกมผ่านวิธีการเล่นของเด็กๆก็สามารถที่จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันใช่ครับไปที่เกมต่อไปกันดีกว่าได้เลยครับยังเป็นวัตถุประสงค์เดิมนะครับก็คือการลองผิดลองถูกนะครับยังไงบ้างเกมนี้เป็นเกมสร้างสรรค์จากประสบการณ์จริงเขาสามารถใช้ประสบการณ์ของเขาเชื่อมโยงกับวัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ให้ได้เลยยังไงคุณเซฟเช่นเราอาจจะใช้ดินน้ำมันใช้ศิลปะก็ได้นะวาดรูปสีน้ำสีไม้สีช็อกได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นการประกอบหุ่นประกอบตัวต่อก็ได้แต่เราจะเปิดกว้างคือให้เขาคิดเลยว่าเขาอยากทำอะไรสมมติอยากปั้นอยากปั้นเป็นรูปอะไร
อยากวาดรูปอยากวาดรูปเป็นรูปอะไรอยากต่อตัวต่อเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยจินตนาการตามประสบการณ์ของเขาเลยใช่ครับโดยไม่มีเกณฑ์ว่าจะต้องทำแบบไหนจะต้องทำแบบไหนเราก็จะได้ดูด้วยว่าตอนเนี้ยเขาสนใจอะไรแล้วเขาชอบอะไรอยู่ส่วนใหญ่เด็กก็จะถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานชิ้นนั้นเนอะอย่างตรงหน้าของเราจะมีตัวต่อเห็นไหมครับสองขนาดเห็นไหมครับที่เรามีอยู่นะจะมีขนาดที่เล็กหน่อยแล้วก็ขนาดที่ใหญ่หน่อยหาได้ง่ายๆในบ้านเลยก็คือของเล่นของเด็กๆนั่นแหละใช่ครับจะบอกว่าทำไมเราต้องเตรียมมาสองไซส์เพราะว่าช่วงอายุแต่ละช่วงอายุครับเหมาะไม่มีความเหมาะสมไม่เหมือนกันยังไงบ้างอย่างตัวต่อที่ใหญ่หน่อยอะครับเด็กที่เล็กมากๆเนอะเขาอาจจะยังกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงไม่สามารถจับอะไรแบบเนี้ยได้ครับเขาอาจจะต้องจับอะไรที่มันใหญ่ๆหน่อยใช้นิ้วหลายๆนิ้วร่วมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งตัวต่อใหญ่มากเท่าไหร่จะยิ่งง่ายต่อเด็กมากเท่านั้นนะครับพอเด็กเล่นอันนี้จนเด็กรู้สึกว่ามันไม่ยากแล้วเราลองเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนขนาดให้มันเล็กลงแล้วลองดูสิว่าเขาสามารถต่อหรือสามารถทำได้ไหมตัวต่อเล็กอะครับเวลาเขาต่อไปมันก็จะมีความแน่นเนอะเนี่ยมีความแบบกว่าจะลงล็อกได้ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกันใช่ใช้แรงกดใช้แรงดึงออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้จะใช้แรงมากกว่าใช้กล้ามเนื้อมากกว่านะครับอันนี้จะค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันจะเบาๆแล้วมันก็จะรวมๆเนี่ยดึงเข้าดึงออกค่อนข้างง่ายมากเลยก็จะเป็นการฝึกให้เด็กใช้กล้ามเนื้อที่มากขึ้นในระดับหนึ่งนะครับมีเกณฑ์การให้คะแนนเช่นกันยังไงครับเซฟกิจกรรมพวกนี้ครับเป็นกิจกรรมที่เขาจะต้องใช้เวลาอยู่กับมันค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นดูซิว่าเขามีสมาธิและตั้งใจหรือเปล่า อยู่กับมันได้หรือเปล่าไม่ใช่ต่อไปแล้วก็วิ่งไปทำอย่างอื่นแล้วกลับมาต่อใหม่อันนี้ไม่มีสมาธิอ๋อโอเคครับแต่เขาสามารถทำไปได้เรื่อยๆยาวๆเนี่ยถือว่าโอเคเนาะเขาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไหมว่ามันเป็นอะไรแล้วเขาชอบไม่ชอบทำรูปทรงแบบไหนทำตามขั้นตอนได้ไหมทำขั้นตอนทำตามขั้นแนะนำได้ไหมถ้าสมมติมันอาจจะมีการที่เขาอาจจะลองถามเราว่าเขาอยากจะทำเป็นอันเนี้ยแล้วมันจะต้องทำยังไงอาจจะมีการแนะนำดูสิเขาทำได้ไหมเขาทำตามขั้นตอนเราได้ไหมเขามันเหมือนสะท้อนว่าเขาฟังเราเข้าใจไหมครับถ้าเขาทำได้ก็แปลว่าเขาอาจจะเข้าใจครับถ้าไม่เข้าใจยังไงบ้างตั้งคำถามได้ไหมไอ้เขาโอ้ยไม่เข้าใจตรงนี้เลยตรงนี้ต้องทำยังไงหรือไม่เข้าใจแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแบบไม่เข้าใจแล้วก็งงแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่หลักเซสนะครับเราอาจจะต้องดูด้วยแล้วพอมันออกมาเราก็พอใจในผลงานของเขาไหมคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะประเมินผลได้เลยอาจจะถามเขาเลยก็ได้นะครับครับปกติแล้วเด็กจะสังเกตได้ไม่ยากถ้าเขาพอใจเขาจะรู้สึกชื่นชมสีหน้าท่าทางเขาจะออกเลยแต่ถ้าเขารู้สึกไม่พอใจสีหน้าท่าทางเขาจะออกเหมือนกันนี่ก็คือวิธีการสังเกตหนึ่งที่เราจะสังเกตเด็กๆได้เนาะเด็กสังเกตได้ง่ายเพราะเขาแสดงความรู้สึกค่อนข้างตรงนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตลูกเยอะๆปกติพวกนี้มันก็จะแฝงอยู่ในนั้นแหละครับเนาะแล้วเขาสุดท้ายเขาสามารถบอกขั้นตอนแล้วบอกความรู้สึกขณะทำได้ไหมเราอาจจะถามเขาก็ได้นะว่าอ๋อเสร็จแล้วตอนทำรู้สึกยังไงบ้างยากมากเลยหาไม่เจอใช่เขาอาจจะบอกอะไรพวกนี้ได้ครับถ้าเขาบอกได้ตามนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านไปแล้ว2กิจกรรมโอ้โหเป็นกิจกรรมที่ได้ช่วยให้เด็กๆได้มีพัฒนาการมากๆเลยครับคุณเซฟกิจกรรมต่อไปครับอีก2กิจกรรมนะครับเราจะส่งเสริมสมองทางด้านความคิดเกี่ยวกับการสรุปผลสรุปผลอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ายอุปกรณ์สักครู่นะครับย้ายมาฝั่งนี้เนาะย้ายมาตรงกลางเลยครับเก่งแอบเห็นว่ามีเหมือนเป็นกระดาษแล้วก็มีการเขียนหัวข้อไว้มีวิธีการยังไงบ้างเซฟใช่ครับเกมนี้จริงๆเดี๋ยวบอกว่าความสามารถที่จะพัฒนาจาก2กิจกรรมสุดท้ายนี้ก่อนแล้วกันเนอะจริงๆว่าพวกนี้เราจะส่งเสริมการเลือกสรรข้อมูลครับการข้อมูลของเด็กเพราะว่าปกติเด็กพอเด็กเริ่มโตขึ้นเนอะเขาจะเริ่มรับข้อมูลมาเยอะคราวนี้เขาจะต้องเลือกสรรแล้วแหละเลือกใช้ข้อมูลแต่ละข้อมูลในสถานการณ์นี้เช่นมีคำถามอันนี้มาเลือกใช้ข้อมูลที่เรามีได้ตรงกับคำถามหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่าตรงคำตอบหรือเปล่าคำตอบตรงคำถามหรือเปล่าใช่ครับสามารถสรุปผลได้ไหมหรือทำสิ่งต่างๆให้คืบหน้าได้ไหมครับนี่คือความสามารถที่ต้องการพัฒนาใน2กิจกรรมนี้อ่ะมาถึงเกมแรกกันเลยเกมแรกชื่อว่าเกมจับฉลากจริงๆอุปกรณ์พวกนี้เราจะต้องทำเป็นอันเล็กๆเรามวนใส่โหลไว้แล้วจับฉลากขึ้นมานะแต่วันนี้เรากางออกมาเพื่อให้เห็นจำลองให้ดูก่อนใช่ว่าหัวข้อประมาณไหนนะที่เราจะใช้ในคำถามแบบนี้สมมติถ้าเป็นจับฉลากจริงเราจะต้องคว่ำถูกไหมครับเราก็จะคว่ำเอาไว้เลยคว่ำตื่นเต้นจังเลยคุณเซฟตื่นเต้นจังเลยคำถามนี้มันจำกัดไหมครับคุณจะต้องจำไม่ได้แน่เลยใช่ไหม
มันจำกัดไหมว่าจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่จริงๆยิ่งมากก็ยิ่งดีนะครับใช่แต่ต้องอาจจะเป็นคำถามที่สมวัยหรือเรารู้ว่าเขาน่าจะตอบได้หรืออยู่แล้วนะครับอ่ะสมมติเกมนี้คือชื่อเกมจับฉลากอันแน่นอนเราต้องจับฉลากนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองจับฉลากกันเลยดีกว่าเราก็ลองตอบคำถามอันนั้นขึ้นมานะครับอ่ะผมเลือกเลยคุณเอ็ดจับฉลากผมเป็นลูกละกันผมเป็นลูกจำไม่ได้แน่ๆผมคำถามเมื่อกี้ตัวนี้ครับเอาตัวนี้ครับเปิดได้เลยไหมเปิดออกมาดีครับฟลุ๊ปว้าวชอบสัตว์อะไรชอบสัตว์อะไรนะครับเป็นแมวแล้วกันครับชอบแมวแมวใช่อาจจะสมมติผมตอบด้วยชอบสุนัขอย่างเงี้ยผ่านไปต่อไปผมเลือกก็คือสลับกันไปเรื่อยสลับกันไปเรื่อยฮึบชอบไปที่ไหนครับชอบไปที่ไหนครับชอบไปทะเลครับโอ้โหชอบไปน้ำตกแล้วกันครับน้ำตกน้ำตกหิวเลยนะครับใช่ไปแล้วที่ท่องเที่ยวเอาละเอาละคนละน้ำตกคนละน้ำตกนะครับฮึบชอบสีอะไรเดี๋ยวชอบสีอะไรครับสีฟ้าครับสีแดงแล้วกันตรงกับสีเสื้อวันนี้โต้ตอบกันได้สนุกเหมือนกันนะคุณเราก็จะพูดไปเรื่อยๆครับแล้วมันเป็นการทำความรู้จักอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะเราได้สังเกตลูกเราเราได้ฟังลูกเราว่าเฮ้ยเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเราได้รู้จักเขามากขึ้นนะครับนะโดยเกมนี้ก็มีเกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกันครับผมก็คือเด็กเข้าใจคำถามไหมตั้งชอบสัตว์อะไรตอบได้ไหมการที่เราจะเช็คว่าเขาเข้าใจคำถามหรือเปล่าเขาตอบถูกหรือเปล่าแล้วเขาตอบได้หรือเปล่าแล้วเขาตอบไม่ได้แปลว่าเขาไม่เข้าใจเนอะเขาคิดทบทวนไหมครับเหมือนใช้เวลาในการคิดทบทวนไหมว่าแบบคำถามนี้มาแล้วต้องตอบอะไรแล้วตอบมาถูกนั่นก็แปลว่าเขาคิดทบทวนตอบสั้นไปไหมถ้าสมมติมาสถานการณ์มีคำถามที่มันต้องตอบยาวเขาตอบมาประโยคเดียวเงี้ยนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณว่ามันสั้นไปนะครับเหมือนอาจจะเป็นสัญญาณว่าสื่อสารได้ไม่ดีมากเหมือนสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ถามชอบกินอะไรลูกตอบแบบรวดเร็วแมวไม่ได้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 นะครับลูกไม่ตรงคำไม่ตรงครับเขาอาจจะฟังแล้วจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจคำถามหรือเปล่าถึงจะตอบแบบนั้นครับวิธีพูดเหมาะสมไหมพูดมากไปคนเดียวหรือเปล่าเนอะบางทีลูกพูดอยู่ฝ่ายเดียวไม่ฟังเลยอย่างเงี้ยถามคำถามคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าสนใจคำตอบของอีกฝ่ายไหมเยี่ยมมากเลยอันนี้อาจจะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนนะครับครับอ่ะผ่านไปแล้วมีอีกหนึ่งเกมหรือเปล่าเอ่ยมีอีกหนึ่งเกมขอเลื่อนหน่อยขอเลื่อนอุปกรณ์มาทางนี้หน่อยนะครับถ้าเกิดมองไปแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับถุงผ้าแล้วก็มีเหรียญอย่างนี้ไหมคุณใช่ครับเป็นถุงผ้ากับเหรียญเกมนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะยังไงบ้างครับเด็กอาจจะต้องมีอายุที่โตขึ้นมาหน่อยนะเกมนี้คือเกมสัมผัสแล้วคำนวณได้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือใครที่กำลังติดตามรายการเราอยู่เนาะสามารถที่จะหาอุปกรณ์และเล่นไปพร้อมๆเราได้เลยนะครับอุปกรณ์หาง่ายมากเลยใช่ครับถ้าเราเห็นเราจะเห็นว่าใช้ถุงถุงผ้าถุงผ้าที่เป็นทึบๆนะครับจริงๆเป็นถุงอะไรก็ได้แหละแต่ขอให้เป็นทึบๆแบบมองไม่เห็นมองทะลุเข้าไปไม่ได้แล้วก็เป็นเหรียญเหรียญก็คือเหรียญที่เราใช้กันปกตินี่แหละครับแต่อยากได้เป็นแบบหลายๆแบบเช่นเหรียญ10เหรียญ5เหรียญ1บาทเหรียญ2บาทได้หมดเลยใช่วิธีการเล่นก็คือผมจะหยิบเหรียญพวกนี้ครับสมมติหยิบเข้าไปแล้วก็มาในใส่ในนี้หรอผมต้องถือด้วยไหมใช่ถูกต้องใส่เข้าไปในถุงนี้ฮึบเราเขย่าก่อนนะครับผมอาจจะถามว่าลองเอามือลวงเข้าไปแล้วลองคำนวณสิครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างอยู่ในนั้นเฮ้ยยากเหมือนกันนะคุณมีเหรียญสมมติมีเหรียญ10กี่เหรียญอาจจะถามแบบนี้ก่อนมีเหรียญ10กี่เหรียญแล้วให้ลูกตอบใช่ใช่มั้ยครับแต่ต้องใช้วิธีการสัมผัสนะใช่พอเด็กได้มาจับแล้วก็จะรู้ว่าผิวสัมผัสนั้นเป็นอย่างไรใช่ครับยากเหมือนกันแอบยากเหมือนกันยากยากแล้วลูกก็จะตอบเช่นมี2เหรียญมี2เหรียญถ้าถูกมั้ยลองดูซิว่ามี2เหรียญถูกหรือเปล่านะถูกเฮ้ยลูกเก่งมากเลยลูกเก่งมากคราวนี้ยากขึ้นมาหน่อยอลองคำนวณเหรียญทั้งหมดในนี้ลองคำนวณใช่ไหมครับใช่ครับมีค่ารวมกันกี่บาทมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับสมมติลูกตอบสัก8บาท8บาท8บาทเปิดเข้าไปมีเหรียญอยู่ประมาณ20เหรียญผิดเลยครับแล้วคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำยังไงบ้างเวลาเฉลยอันนี้แปลว่ามันอาจจะยากเกินไปเราอาจจะต้องตั้งโจทย์ที่มันง่ายๆเช่นมีเหรียญ10กี่เหรียญมีเหรียญ5กี่เหรียญมีเหรียญบาทกี่เหรียญเนี่ยมันทำให้คำนวณนะครับเนาะโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนด้วยก็คือเด็กสามารถคิดในใจถูกไหมหรือจับรู้ไหมว่ามีกี่เหรียญแต่ผมว่ามันท้าทายดีเนาะใช่หรือแยกประเภทเหรียญได้ไหมเหมือนที่ผมบอกไปนะครับบวกจำนวนเหรียญถูกไหมสมมติถามมีกี่เหรียญทั้งหมดบวกแบบไม่ต้องเป็นมูลค่านะเป็นจำนวนเหรียญแล้วก็คำนวณถ้าสมมติผิดแล้วสามารถคำนวณใหม่ได้หรือไม่
ครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการด้านความคิดของเด็กๆได้นะครับเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กคือการเล่นและนี่คือรายการคิดจะเล่นนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้ครับเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ